ไปครับยกที่3เริ่มแล้วครับทักทายด้วยลูกทีมครับเพชรสายรุ้งตามด้วยแข้งขวาแต่ว่าเบนครับมีขวาแม่ขวา2แข้งแล้วก็ตามด้วยซ้ายแข้งหนึ่งครับเอาแล้วครับเพชรสายรุ้งเตะซ้ายต่อยซ้ายเสริมเข้ามาครับเพิ่มอาวุธมากขึ้นครับไม่ได้เดินอย่างเดียวดูครับพอจังหวะประชิดตัวดูครับเบนโอ้โหความยาวครับล็อกคอกดคอแล้วก็โหนขึ้นไปครับแม่จังหวะนี้นี่ตามภาพนี่ดูทางด้านของเบนครับทรงดีแต่ว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งทางด้านของเพชรสายรุ้งนี่แข็งแรงมากครับเบนโหนทั้งตัวแกยังยกคอขึ้นมาได้เอ้ามาดูนายครับเบนขึ้นคอพยายามกดลงมาแต่ว่าดูเพชรสายรุ้งไม่ยอมครับขึ้นคอเหมือนกันเอ้าดูครับความแข็งแกร่งอยู่ที่ใครแต่ว่านายยังไม่มีใครตีครับอ้าวแปะซ้ายไปทีครับเพชรสายรุ้งดูเหมือนว่าทั้งคู่นี่จะห่วงรอครับติดสำอางไปนิดครับจับนายได้แล้วไม่ตีครับแต่งตัวนานไปหน่อยโอ้ยเอาละครับเบนเริ่มโมโหเอาละครับแบบนี้สนุกแล้วครับมีคนโมโหแล้วขวางหน้าครับเบนไม่ขึ้นคอครับขวางหน้าขณะที่เพชรสายรุ้งครับล็อกสะพายแล่นเอาต่างคนต่างล็อกแม่จังหวะตีดีทางด้านของเพชรสายรุ้งเร็วกว่าครับยังอยู่ในเกมทั้งคู่ครับบังลียังไม่มีใครเพียงพร้อมครับดูว่าตอนนี้พยายามจะขยับเข้าหานะครับโอ้เบนเดินมากแล้วนะครับมวยสูงนะครับเบียดเข้าไปวงในตีดูจะช้ากว่านะครับเบนที่สูงยาวกว่าแต่ว่าจังหวะการตีเข่าโอ้เพชรสายรุ้งนี่แทงแล้วก็คาเอาไว้ครับเพชรสายรุ้งครับแม่ชื่อนี่หวานเลยครับก็เลยไม่ห่วงหล่อครับจับนายนี่ไม่แต่งตัวเลยครับแข้งขวาเบนมาครับเตะขวาแล้วจับนายดูครับแต่ว่าลูกถนัดของเขาครับยังทำไม่ได้โอ้จังหวะนี้เสียหลักเองอีกแม่จะหักทางด้านเพชรสายรุ้งแต่ว่าตัวเองหลักไม่ดีครับโอ้โหเบนนี่ทีมงานบอกให้เดินให้ชนอย่างเดียวนะครับไม่สนเบียดเข้าไปแทงเข้าไปดูว่าจะทำได้หรือเปล่าโอ้เพชรสายรุ้งนี่ก็มีแข้งซ้ายสกัดและดูวงในครับโอ้โหกดตัวใหญ่ลงมาดูนะครับจังหวะกดกระชากตีเข่าโอ้มาถึงตอนนี้นี่น่าจะเป็นงานหนักของเบนแล้วล่ะครับเบนลืมปรับโหมดสปอร์ตหรือเปล่าครับไปแบบอีโคหรือเปล่าเบนเอ้าต้องปรับโหมดสปอร์ตครับถึงจะแรงกว่านี้ครับบังลีต้องกดนะครับไปเข้าไปโอ้โหวงในนี่สูงยาวนะครับแต่ว่าจังหวะดูจะช้ากว่ากิ๊กหนึ่งครับครึ่งทางครับยกที่3ปลายยกแล้วโอ้จิ้มหมัดขวาครับเบนแม่ต่อยขวาได้แม่งครับเอาขวาหน้าเสียบขวายังไงครับหลุดไม่หลุดเพชรสายรุ้งแม่แก้ได้ไหมจังหวะขวางหน้าแม่ตกลงเบนแกจะยังไงครับอีกมือนึงจะขวางอีกมือนึงจะเกี่ยวเรียกว่าพอจังหวะขวางได้แทงได้นี่โอ้โหแฟนมวยนี่เฮกันสนั่นนะครับมาดูว่าเบนจะทำได้ต่อเนื่องหรือเปล่าเอาเลยครับตอนเดินทำนี่ทำได้ดีนะครับออกมาตั้งรับอีกแล้วนะครับโอ้มาหลุดเอาเลยครับหักล้มเททิ้งไปอีกเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4เดือดกว่านี้แน่ครับวงในดูตีได้ไม่ได้ดูจังหวะการล็อกเนี่ยล็อกได้ดีนะครับแต่ว่ายังตีได้ไม่เท่าไหร่แต่จังหวะลูกขวางแล้วก็แทงทำได้ดีครับนี่นะครับพอหลุดที่โดนเอาเบียดเข้าไปเพชรไตรุ้งก็พยายามจะเดินโอ้โหต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำในโอ้เบนนี่ยาวเหลือเกินดูครับจังหวะไอ้ล็อกแล้วก็ตีโอ้เพชรไตรุ้งก็กดลงมาตีเหมือนกันยกนี้ครับทางด้านของเบนครับพยายามจะเปิดเกมครับแต่ว่าจังหวะนี้ถอยครับต้นๆนี่เปิดเกมเดินเสียบเอาดูครับขวาคอขวาได้ไหมขวาไม่ได้ได้ไม่ได้เอาล็อกต่างคนต่างล็อกปั๊มกันไปรักกันไปนี่ครับจังหวะตีครับทางด้านของเพชรสายรุ้งนี่เร็วกว่าครับตีไม่หนักไม่แรงแล้วครับแต่ว่ามันเร็วครับได้รูปได้ทรงเพชรสายรุ้งนี่ทีมงานบอกให้เดินเหมือนกันครับให้เดินเบียดเข้าไปเบนนี่ก็ทีมงานบอกให้เดินนะครับแต่ว่าไม่เดินออกมาชกในเกมตั้งรับเอาเลยครับตอนนี้เบียดสู้กันตีโอ้ยจังหวะนี้ล็อกแล้วก็แทงสวยครับแต่เป็นจังหวะที่เบนพยายามจะหักลงมาครับแต่ว่าเพชรสายรุ้งครับยื้อไว้ครับไม่ยอมครับเอาครับขยับเดินครับเพชรสายรุ้งเบนเองตั้งรับจังหวะ2แข้งขวามาครับดูครับเตะได้แล้วเดินต่อเลยครับเอาครับจับในเนี่ยครับจังหวะตีครับจับได้แต่ว่าตีช้าครับทางด้านของเบนเรียกว่าเร็วกว่าเพชรสายรุ้งจังหวะล็อกในปล้ำในเนี่ยขยันซอยแต่ว่าลูกหนักลูกแรงลูกชัดเจนนี่แล้วครับพอถอยนี่จะโดนแข้งซ้ายทันทีดูครับตัวสูงครับแต่ว่าโดนตัวเล็กนี่กดคอลงมาเอาเลยครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับสถานการณ์นี่น่าจะสู้กันถึงชิงดำแน่ครับมวยคู่นี้ขยับต่อเนื่องครับเบนแต่ว่าดูจังหวะทางด้านของเพชรสายรุ้งครับแต่ว่าจังหวะเมื่อสักครู่นี้เบนครับวางแข้งดูในครับเพชรสายรุ้งขวางอยู่ไหมเอ้าดูครับมาพละกำลังล้นๆครับยกนี้
เอาแล้วครับตัวเล็กขวางตัวใหญ่เลยครับดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นทีมงานนี่บอกให้เดินก็ไปชกในเกมตั้งรับดูนี่นะครับจิ้มท้องเข้าไปก่อนปล้ำในโอ้ยตัวเล็กนี่ขวางตัวใหญ่เลยครับโอ้ยพอตีได้ก็ตีเจ็บเหมือนกันเบนฮะวงไหนนี่ยังถือว่ายังคู่ขี้สูสีแล้วครับมวยคู่นี้ทีมงานนี่ตะโกนให้เดินอย่างเดียวแต่เบนก็ยังไม่เดินครับไปถอยในเกมตั้งรับโอ้ดูครับแข้งขวาเพชรสายรุ้งเอ้าแข้งขวาได้แล้วล็อกในดูจังหวะล็อกในครับนี่ครับความขยันครับความเร็วครับจังหวะเสียบเข่านี่ทางด้านของเพชรสายรุ้งนี่แน่นอนแล้วครับความถี่ความต่อเนื่องในการออกวุ้นนี่ตามสายตาบนเวทีนี่ดูเยอะกว่าครับแต่ว่าเบนนี่ตั้งรับดูครับออกยาวๆออกเน้นๆมาดูครับเวลายังมีอีกเยอะแล้วครับโอ้โหวงในนี่จังหวะเบียดกันกดกันตัวเล็กกดตัวใหญ่ลงมาตีนะครับโอ้น่าเสียดายนะครับเบียดกันเข้าไปเดินทำได้ดีนะครับแต่พอมาถอยตั้งรับนี่เอาดูจังหวะนี้จับไอ้โอ้เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายมาได้ปะ Boxing Promotion ครับเอ้าเดินครับยกนี้ทางด้านของเบนครับมาเปิดเครื่องปรับโหมดสปอร์ตเดินแล้วครับยกนี้ยกสุดท้ายมาเลยเอาละครับปล่อยตัวมาต้นยกนะครับในช่วงพักยกนี่ทีมงานบอกให้เดินอย่างเดียวชนเข้าไปออกแข้งแทงเข่าขวางแทงดูว่าจะทำได้ตามที่ทีมงานสั่งหรือเปล่าเพชรสายรุ้งก็ดูจะมั่นอกมั่นใจนะครับนี่นะครับออกมาชกเกมตั้งรับด้วยเวลาเดินก็เดินทำดีดูว่าใครเดินทำได้เปรียบครับมวยคู่นี้มาดูแล้วครับยังไม่จบยังตัดสินไม่ได้แล้วครับว่าใครจะได้รับการชูมือครับเดินครับทางด้านของเบนขยับเข้าไปโยกโยกครับเพชรสายรุ้งนี่มั่นใจแล้วครับตีกันเชียงติ๊กชิงจังหวะ2เข้ามาดูขวางหน้าเบนขวางแล้วเสียบแม่เพชรสายรุ้งก็ไม่ยอมเสียเปรียบจังหวะในเหมือนกันครับพอโดนเสียบแล้วก็เอาคืนครับเอาคืนอย่างเดียวไม่พอครับคาให้กรรมการเห็นด้วยดูแล้วครับเบนขยับเข้าไปจังหวะแข้งมาไหมแม่เป็นแข้งของเพชรสายรุ้งครับเป็นขยับเตะขวาแม่จังหวะนี้เข้าไม่เต็มเท่าไหร่แต่ดูนายครับขวางเสียบเพชรสายรุ้งก็โต้ขวาและยัดคาครับดูครับแม่จังหวะเสียบของเบนนี่เสียบได้จะแจ้งชัดเจนครับแต่ว่าจังหวะสวนคืนของเพชรสายรุ้งครับเสียบแล้วคาครับมันยิ่งกว่าชัดเจนคือมันเห็นนะครับแม่อยู่ที่มุมมองแล้วครับแบบนี้ครับคู่ขี้สูสีเหลืออีกนาทีครึ่งครับในยกสุดท้ายแข้งขวาเบนครับยังพยายามต่อเนื่องแม่แต่ว่าพอจังหวะจับนายครับมันไตไม่ต่อเนื่องไตไม่ถนัดครับกรรมการธงชัยบอกมานี่ลากมาตรงกลางจะได้ใส่กันเต็มที่ไปเลยพยายามเข้ามาครับเบนแข้งขวาติดบางขวาแข้งหนึ่งโดนไปปลายแม่แข้งนี้ครับเพชรสายรุ้งไม่สนใจอะไรครับบอกว่าไม่มีอะไรครับแต่ว่าเบนเองได้แข้งเมื่อสักครู่นี้มั่นใจเลยครับไม่ว่าใครก็ใครแล้วครับเดินคอตกลงเวทีแน่นอนแล้วครับถ้ามั่นใจกันแบบนี้บังลีต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับทีมงานของทั้งสองฝั่งก็มั่นใจบอกพอแล้วด้วยกันทั้งคู่ดูนะครับใครจะคิดผิดคิดถูกทีมงานไหนจะผิดจะถูกก็คอยดูกันนะครับบนเวทีต่างคนต่างมั่นใจแต่ว่าใครจะชนะนี่ยังไม่รู้ครับแข้งขวาไปครับมาเบนไปใส่รู้ได้ดูครับไม่เอาอะไรแล้วครับเพชรสายรุ้งก็อยู่ในเกมตั้งรับแล้วนะครับมั่นใจนี่ถ้ากดเซตเวลาเป็นศูนย์ได้คงยืดมือไปกดแล้วล่ะครับอยากจะให้ระฆังยกสุดท้ายมันเก้งเร็วๆแล้วครับทางเพชรสายรุ้งดูว่าเบนนี่พยายามจะเดินเหมือนกันเดินอีกแล้วนะครับโอ้แล้วก็ออกแข้งขวาได้สวยพอได้ดอกนี้นี่ทีมงานนี่เฮฮากันสนั่นเลยครับโอ้โหพี่ครับที่อยู่ที่มุมนี้ครับพี่ครับพออินเตอร์นี่มั่นใจเลยครับได้แข้งขวาเมื่อสักครู่นี้ครับโบกมือเลยครับสั่งบอกไม่ต้องเดินครับแหมดูครับทีมมุมขณะที่เพชรสายรุ้งเองนี่ไม่ตกใจอะไรนะครับเอาละครับเดี๋ยวต้องมีคนคาใจแล้วครับแบบนี้บังลีครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับมวยคู่นี้ว่าจะออกทางไหนกรรมการธงชัยทองสเวกนะครับก็เดินเก็บใบคะแนน2แล้วครับ3คนที่3แล้วก็หันไปชูมือให้ฝ่ายแดงนะครับโอ้โหเพชรสายรุ้งพอหลักบุญเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกดูเดือดเฉียดฉิวแล้วครับ